ในเอเจนซี่ผมจะมีคำอยู่นะครับ5คำก็คือสดง่ายเกี่ยวขึ้นและต่อได้คือเป็นโค้ดที่เราใช้กันเลยในเอเจนซี่ซึ่งแบบตั้งแต่คุณสุทธิศักดิ์เลยคือสอนมาด้วยคำนี้นะครับก็คืองานของเราก็คือควรจะสดสดคืออะไรสดก็คือใหม่ยังไม่มีใครทำถ้าประเทศแบบว่าคือเราจะเช็คเลยว่าอินโดเคยทำเราจะไม่ทำคือพยายามเช็คพยายามดูงานเยอะๆผมบอกว่าเสพงานคือเข้าไปดูงานเปิดหนังสือดูว่าใครเคยทำบ้างภาพซ้ำหรือเปล่าเราก็จะไม่ทำก็คือความสดพอสดปุ๊บเราก็จะต้องมาดูว่าง่ายไหมง่ายคือถ้าเกิดงานคุณลึกเกินไปเป็นงานอาร์ตแบบโอ้งานอาร์ตสวยมากคลาสมากแต่พอคนมาดูแล้วงานคุณบอกอะไรคนไม่เข้าใจก็จะไม่ขายเพราะเราเป็นงานโฆษณาเราทำให้คนทั้งประเทศทั้งโลกดูไม่ได้ทำเป็นงานเฉพาะกลุ่มครับมันเป็นงานโฆษณาส่วนคำว่าเกี่ยวก็คือเกี่ยวกับสินค้าพอทำงานแล้วมันกลับมาที่สินค้าหรือเปล่าคุณก็ต้องกลับมาเช็คว่าขายตัวสินค้านี้ได้หรือเปล่าส่วนขึ้นก็คือเป็นเรื่องของภาพหรือเป็นเรื่องของคำละอย่างภาพที่หยุดให้คุณแบบดูอ่ะคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยโฆษณาอะไรคุณต้องหยุดดูก็คือความขึ้นความใหม่ใกล้ๆกับความใหม่มันจะมีความแปลกด้วยนะครับต่อได้ก็คือต่อยอดที่ผมบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดแล้วว่ามันเป็นคอนเทนต์หรือมันเป็นอะไรคุณก็ลงในสื่อต่างๆได้มากกว่าที่จะเป็นแอดเรดิโอเป็นเขาจะเรียกว่า360องศางานประเภทเนี้ยก็คือลงไปได้ในทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องหยุดแค่เป็นแอดทีวีซีครับแล้วก็เป็นเรื่องของอวอร์ดก็คือปริ้นที่จะเป็นอวอร์ดผมจะเล่าให้ฟังก็คืองานประเภทอวอร์ดเนี่ยมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเคยเห็นนะครับคือเป็นงานไอเดียแบบจัดๆเลยคือจะเล่าคำว่าปริ้นแอดไม่ได้หยุดแค่ว่าเป็นภาพแบนๆมันสามารถทำเป็น3มิติได้โปสเตอร์เนี่ยหรือปริ้นแอดมันทำเป็น3มิติได้คือเราเอาลูกเล่นมันไปเหมือนที่เราเคยเห็นที่มันเป็นเหมือนป๊อปอัพหนังสือป๊อปอัพเราไม่อยากให้หยุดคิดแค่ว่าเป็นภาพเป็นแบบหรือเป็นกราฟิกคุณใส่ไอเดียเข้าไปได้เจาะรูฉลุอะไรอย่างเงี้ยบินแอดก็สามารถทำได้ก็คือเพิ่มมิติให้มันนะครับเพื่อความขึ้นที่ผมบอกอันนี้เลยเรามาพูดถึงงานจริงทีนี้เรากลับมาสู่ชีวิตจริงเมื่อกี้ที่งานอวอร์ดเราเห็นว่าโลโก้บางทีก็ไม่มีเฮดไลน์ไม่มีอะไรคือเราคลีนเพื่อแบบเน้นไอเดียมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มแหละความเป็นงานอวอร์ดแต่พอมากลับมาที่งานจริงเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูจากอย่างยาลิสเอชตัวนี้นะครับ ACE เนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามันมีดีเทลมากมายหนึ่งเลยสำหรับงานจริงอันนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนไปทำงานในวงการโฆษณาจะต้องเจอ CI หรือว่า format CI หรือว่า format คืออะไรถ้าทุกคนมีตัวนี้อยู่ในมือนะครับจะเห็นว่ามุมซ้ายมีโลโก้นั่นคือเขาบังคับแล้วว่าเราจะต้องมีโลโก้นี่คืองานจริงนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยเวลาเราไปทำอะไรเนี่ยเราจะเห็นเขาจะบอกว่าคุณจะต้องไซส์ขนาดนี้สัดส่วนจะต้องเท่าไหร่มุมไหนซ้ายขวาล่างบนอยู่บนขาวอยู่บนดำนี่คือ CI นะครับไม่ใช่แค่โลโก้นะครับการวางคอมโพสของภาพอย่างเงี้ยอาจจะแบ่ง30 70 50 50อะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างจะถูกล็อกมาหมดนี่คืองานจริงนะครับแล้วก็มูดแอนด์โทนของโปรดักต์ว่าอย่าง Toyota อาจจะสำหรับคนรุ่นใหม่หรืออย่างอื่นหรือว่าถ้าเกิดเป็นพีรุสสมมติว่าเป็นพีรุสก็เป็นเรื่องของอีโคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ